คก็คือคนอ่ะถามเยอะมากเรื่องโปรเจกต์ไอดอลกรุ๊ปเนาะถามเยอะมากก็แท็กผมกันมาเต็มไปหมดเลยบอกตรงๆนะสาเหตุที่ผมแบบไม่ได้ตอบเพราะว่าจริงๆแล้วคุยกับน้องไว้แล้วว่าน้องแบบน้องขอเป็นคนพูดเองอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่ะให้พูดเองคือจริงๆแล้วหลายคนจะรู้สึกว่าเออช่วงหลังทำไมตอนที่แบบมีคอนเทนต์ซ้อมเต้นที่แบบเด็กๆลงกันเองอะไรต่างๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบว่าเออไม่เห็นมีปิงเลยหรืออะไรต่างๆนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือตอนเนี้ยที่น้องเรียนด้วยนะครับก็ค่อนข้างหนักกว่าเดิมนะครับในปีนี้แล้วก็ยังมีฝึกงานด้วยแล้วตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ด้วยโปรเจกต์ที่มีอยู่ตอนนี้ฟันมิตติ้งที่มีการบุ๊กิ้งเอาไว้ล่วงหน้าอะไรต่างๆก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเอางี้ให้เดี๋ยวให้น้องพูดเองดีกว่าโอเคก็จะมาแจ้งกับคนว่าปิงไม่ได้แบบทำไอดอลต่อแล้วนะครับผมเนื่องด้วยคือด้วยความที่ว่าแบบมีทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนซึ่งมันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วแบบว่าทำให้ไม่สามารถมาซ้อมได้กับเพื่อนๆแบบได้ตามเวลาที่แบบว่ามันควรจะเป็นอะไรเงี้ยครับแบบว่าแต่ที่ปิงตัดสินใจที่จะไม่ทำนี่แบบว่าคือไม่ได้แปลว่าบิงไม่ชอบร้องไม่ชอบเต้นนะครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าในช่วงจังหวะนี้แบบว่ามันยังไม่พอดีกับการที่จะแบบมาทำตรงนี้ครับก็แต่คือเอาจริงๆแล้วคือจะบอกว่าจุดเริ่มต้นเลยจริงๆอ่ะมันคือตอนนั้นที่เราทำแฟนเดย์เนาะแล้วเราก็เห็นน้องได้เพอร์ฟอร์มออนสเตจกับตอนนั้นน่าจะเป็นแซมถ้ายังจำไม่ผิดนะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เสียดายเพราะน้องมีสกิลเนี้ยติดตัวมาตั้งแต่แรกเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลองตั้งขึ้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาดูแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นอ่ะคือปิงกับแซมก็ซ้อมกันมาทั้งคู่นะครับแล้วก็เราก็เลยหาเมมเบอร์เพิ่มขึ้นมาเพื่อฟอร์มวงให้เขาซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าจริงๆน้องเหมือนแบบน้องเหมือนถอดไปละรอบนึงด้วยซ้ำแต่ว่าเขาก็กลับมาลุยต่ออีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าทั้งทีมงานทั้งเพื่อนๆทั้งอะไรต่างๆก็เหมือนแบบอยากให้เขากลับมาลุยอีกสักรอบนึงเขาก็กลับมาแล้วก็พยายามแบบเต็มที่ทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นและอะไรต่างๆจะสรรเวลาทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็งานอย่างอื่นที่มันมีเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็มีฝึกงานด้วยคือจริงๆแล้วก็มีการปรึกษากันคือน้องก็เอาจริงก่อนจะไลฟ์เนี่ยไม่อยากจะบอกเลยว่าเรียบเรียงคำพูดแบบนานมากแต่คือคิดว่าคือน้องพูดไม่ค่อยเก่งนะครับเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยเมื่อกี้มีการคุยกันก็คือจริงๆแล้วอะคือช่วงหลังพอมันเริ่มซีเรียสมากขึ้นทั้งการซ้อมร้องซ้อมเต้นที่อาทิตย์หนึ่งซ้อมเยอะมากนะครับแล้วก็เจอร์นี่ที่มันวางแพลนไว้เดี๋ยวมันจะมีไปเก็บตัวมันจะมีคอนเทนต์ที่จะเกิดขึ้นอยู่บ้านการที่จะเดินทางไปทำไปอัดไปอะไรต่างๆที่เมืองนอกและอะไรต่างๆก็เลยมีการคุยกันว่าคือน้องไม่ชัวร์ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอเจอร์นี่ตรงเนี้ยมันแบบมันเป็นตัวเอง 100% หรือเปล่าซึ่งน้องก็ได้กลับไปเหมือนแบบไปทำกันบ้านไปคิดไปอะไรต่างๆว่าเฮ้ยจริงๆการที่อยู่ดีเป็นไอดอลเลย 100% เป็นร้องเต้นเป็นในฐานะศิลปินทีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เจอร์นี่ที่เขามองไว้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ตัวเอง 100% อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจริงๆปิงเป็นคนที่ชอบร้องชอบเต้นมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วชอบเป็นแบบเป็นโปรเจกต์เนาะเป็นแบบเป็นโปรเจกต์ไปโปรเจกต์เหมือนแบบมีการมีตติ้งมีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนแบบชีวิตการทำงานกับในฐานะแบบฐานะศิลปินอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่คือสุดท้ายแล้วน้องก็ยังอยากเป็นนักแสดงที่โอเคมีฟินมีแฟนมีตติ้ง
เป็นนักแสดงที่มีเป็นแฟนมีตติ้งแล้วก็มีเพลงมีอะไรต่างๆของตัวเองแต่ว่ายังไม่ใช่ในฐานะที่เป็นทีป๊อปไอดอลแต่ว่าเป็นนักแสดงที่ชอบร้องชอบเต้นชอบมีแฟนมีตติ้งมีอะไรต่างๆก็เลยคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ตรงจุดประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวเขาเองก็มีการคุยกับเพื่อนๆในวงมาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเธออย่างหนึ่งที่แบบค่อนข้างโชคดีก็คือตั้งแต่คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็เมมเบอร์ต่างๆที่ก้าวเข้ามาในโปรเจกต์นี้เนาะที่เข้ามาทีละคนอ่ะเขาก็เข้ากันได้ค่อนข้างดีหลายๆคนที่ได้ตามติดตามคอนเทนต์ของทาง M Choice เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปิงเองก็สนิทกับทั้งแซมแล้วก็เลออนมากๆนะครับแล้วก็เมมเบอร์ใหม่ที่เข้ามาก็โอเคเป็นเพื่อนกันที่ดีก็เลยน่าจะเป็นทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตในเจอร์นี่ของน้องที่แบบน้องตัดสินใจอันนี้ก็เด็กๆก็ยังอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าแค่ในบริบทที่เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นเมมเบอร์ในวงแค่นั้นเองครับก็ยังเจอกันเหมือนปกตินะครับก็ประมาณนี้ซึ่งตรงนี้แบบว่าพอบินแบบตัดสินใจได้แล้วปิ๊งแบบว่าปิ๊งบอกเพื่อนก่อนเลยว่าแบบปิ๊งตัดสินใจแบบนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆก็รู้สึกแบบแบบวิวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบไม่จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือปิ๊งก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบฝากติดตามถึงแม้ว่าจะแบบไม่มีปิ๊งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบยังติดตามในที่เพื่อนๆมีการทำต่อไปที่ครับเป็นไอดอลนะก็คือพวกเขาตั้งใจกันมากจริงๆครับคืออย่างแซมอย่างเงี้ยแซมอยู่กับปิงมาตั้งแต่เรายังเด็กๆกันมากอะไรเงี้ยแล้วแซมแบบก็ยังเด็กอยู่นะใช่ก็ไม่คือแซมแบบแซมอยากทำมากๆอะไรเงี้ยก็คืออยากให้แบบว่าแบบว่าไปตามแบบว่าซัพพอร์ตเพื่อนๆผมด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็แบบถึงเวลาในอนาคตมันก็อาจจะมีสุดท้ายแล้วเขาเดบิวต์แล้วอะไรต่างๆนึกสนุกก็คงแบบยังมีโอกาสได้มาทำอะไรสนุกร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคิดว่าเดี๋ยวรอจังหวะชีวิตแต่ละคนมันก็จะมีแบบเส้นของมันถึงเวลามันอาจจะมาครอสกันอีกรอบนึงใครก็เราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็สำหรับน้องเองตอนนี้ก็มีแฟนมีตติ้งที่คาไว้อยู่หลายอันเหมือนกันแล้วก็อันใหม่ที่เพิ่งติดต่อเข้ามานะครับไงก็ยังเห็นบริบทของปิงในการร้องเต้นและในการเพอร์ฟอร์มแน่นอนนะครับแล้วก็ไงก็ฝากติดตามมันนั้นด้วยเพราะว่ามีอีกหลายที่ที่ติดต่อเข้ามาของในปีนี้นะครับก็เดี๋ยวได้เห็นน้องน้องในฐานะศิลปินชั่วคราวแน่นอนนะครับก็ก็แบบว่าหวังว่าแบบการตัดสินใจครั้งนี้ของปิงแบบว่าจะแบบไม่ทำให้ทุกคนแบบว่ารู้สึกเสียใจหรือแบบว่ารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแบบว่าอย่างที่พี่ก้องบอกว่ายังมีอะไรให้ทุกคนออกมาได้เห็นอีกแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับก็จริงๆส่วนตัวแล้วเราอ่ะอยากให้น้องทำตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงแม่จะบอกว่าค่อนข้างเคี่ยวเข็นมาระยะเวลานึงเลยกับไอตัวโปรเจกต์อันนี้เพราะว่าเอาจริงมันทำคอนซูมมิ่งมากแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่ตามอยู่น่าจะมีติดตามวงทีป๊อปไอดอลหรือว่าเคป๊อปหรืออะไรต่างๆที่ตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วนะครับคือไอโปรเจกต์เหล่านี้มันเป็นโปรเจกต์ที่มันต้องชอบจริงๆอ่ะสำหรับผมนะคือมันต้องชอบจริงๆมันต้องรักมากจริงๆมันถึงจะแบบลุยตรงนั้นได้คือข้อดีคือน้องอ่ะรู้แล้วว่าเส้นตรงเนี้ยกับการที่ร้องกับเต้นเป็นงานหลักอ่ะเป็นแกนหลักอ่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขามองหานะครับสุดท้ายแล้วก็เขายังอยากเป็นเส้นทางที่เป็นดาราที่เป
็นดาราที่ร้องเต้นได้แล้วก็สามารถเพอร์ฟอร์มอันนี้เป็นสกิลได้เป็นโปรเจกต์ไมโครโปรเจกต์อะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้แปลว่าน้องทิ้งนะเรื่องร้องเรื่องเต้นเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบเขามีติดตัวเป็นพรสวรรค์ของเขามาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ในอนาคตได้เห็นน้องใช้พรสวรรค์ตรงนี้อีกแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะก็ฝากทุกคนนะฝากทุกคนแบบว่าติดตามไม่ว่าจะแซมเลออนหรือว่าคนอื่นๆด้วยนะแบบว่าเดี๋ยวมีให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในงานแฟนมีตติ้งนะครับโอเค so quickly actually he just explained that for the idol project he will he won't be joining this project because due to the amount of the school work that he has to do and the direction that he's going at the moment the timeline and stuff just doesn't match so he still like to sing and dance and he will still be performing but on the level as an actor and on his fan meeting and stuff like that so he think that choosing a path for an idol group to sing and dance as a main career path is not really like what he's looking for in his style so that is one of the reason and the reason I don't update on this and I didn't say anything by myself because we talk about it and he asked to say it by himself so I didn't want to interfere and then explain ahead of time so today we got the opportunity to meet up and then we decided it's about time that we have to clarify this because so many questions has been asked for the past week